สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทำน้ำยำสารพัดประโยชน์นะน้ำยำอเนกประสงค์นะครับน้ำสารพัดยำนะแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็ตามสัญญานะครับวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับผมตัวน้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมก็จะประกอบไปด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับอันนี้เราทำไว้น้ำกระเทียมดอง200กรัมหรือ200มลนะครับผมน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ200กรัม200มลนะครับแล้วก็จวนน้ำปลานะครับ140กรัมนะครับผมก็จะได้ถ้วยนี้มานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเอาอัตราส่วนเท่าๆกับน้ำมะนาวนะอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะครับผมหนึ่งส่วนอันนี้เราคั้นไว้ครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตวงอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีพริกแดงปั่นนะครับก็ง่ายๆ3ส่วนมีน้ำเชื่อม1ส่วนน้ำมะนาว1ส่วนแล้วก็พริกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตวงส่วนผสมกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำมะนาวนะครับ100มลนะครับผม100กรัมนะครับก็ใส่ไปกับตัวน้ำเชื่อมนะครับผมตัวน้ำเชื่อมนะครับก็ตวงให้ได้100มลเท่ากันนะครับโอเคนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรน้ำสารพัดยำแบบไม่ใส่น้ำปลานะครับก็คือสามารถเอาไปทำได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยำลูกชิ้นยำวุ้นเส้นนะครับผมหรือเมนูนึ่งมะนาวนะครับได้หมดเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับประมาณนี้เราก็จะใส่พริกไปสัก2ช้อนนะครับถ้าใครทานเผ็ดน้อยก็ลดเอานะครับผมแล้วก็ชิมรสส่วนใครที่จะไปทำพวกยำแบบใส่น้ำปลานะครับสามารถใส่น้ำปลาไปทีหลังเอานะครับผมง่ายดีเนาะนี่นะทีนี้ก็จะได้แล้วนะน้ำยำสารพัดประโยชน์นะครับเอาไปยำอะไรก็ได้นะครับเอาไปราดตัวนึ่งมะนาวก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับกินดีมากนะกินหอมมากรสชาติจี๊ดจ๊าดกำลังดีนะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับผมแล้วก็เผ็ดนะตามด้วยเผ็ดนะครับผมอันนี้ก็คือยำได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยำลูกชิ้นให้ดูนะครับนี่นะครับเราซื้อตัวลูกชิ้นมานะครับผมก็เอาไปลวกสักหน่อยนะครับใส่ตามชอบเลยนะอันนี้เราก็ทำแบบง่ายๆนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี่นะพวกเครื่องใครจะใส่อะไรก็ได้ตามใจนะครับผมใส่หอมแดงแขกไปด้วยก็ได้นะครับนี่อันนี้เราทำให้ดูนะง่ายๆนะครับผมเวลาจะใส่เครื่องอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะส่วนน้ำยำนะอันนี้คือแพ็คใส่ขวดขายได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็คลุกนะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เติมพริกลงไปเพิ่มได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเราทำน้ำยำไว้อร่อยนะยังไงยำเราก็อร่อยทุกชามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครชอบลองไปทำดูนะครับอันนี้ทำเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้ได้เป็นเดือนเลยนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ